าสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เราเรียกย่อๆว่าอสม.นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนโดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้านโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตั้งแต่พ.ศ. 2520ตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาอสม.ทำงานด้วยความเสียสละกันแบบเงียบๆจนเมื่อพ.ศ. 2559วงการอสม.กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากค่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่อย่าง AIS ประกาศเดินหน้าส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชนอย่างเต็มรูปแบบด้วยการมอบนวัตกรรมเทคโนโลยีภายใต้ชื่อแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ที่ผนวกความร่วมมือของ3หน่วยงานประกอบด้วยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงสาธารณสุขทำให้อสม.ทั่วประเทศได้รู้จักกับแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ตัวช่วยสำคัญในการทำงานเชิงรุกเน้นการทำงานที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะกับวิถีชีวิตแบบไทยๆและเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดอสม.ออนไลน์สามารถส่งข้อความได้หลากหลายรูปแบบทั้งข้อความตัวอักษรภาพเสียงวิดีโอคลิปทำให้ไม่ต้องจดบันทึกรายงานใส่กระดาษเหมือนในอดีตอีกต่อไปตามเป้าหมาย3รอรู้เร็วรักษาไวส่งตัวเร็วโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.ทั่วประเทศตื่นเต้นกันยกใหญ่กับเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้แล้วเกิดประโยชน์ด้าน AIS ก็ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องสร้างแรงกระตุ้นในการใช้งานด้วยการจัดประกวดการใช้งานแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์งานนี้มีรพ.ศ.ต.และอสม.จากทั่วประเทศตบเท้าเข้ารับรางวัลรวมถึงจังหวัดสมุทรปราการที่สามารถคว้ารางวัลได้ถึง2แห่งนั่นคือรพ.ศ.ต.บางปูชนะรางวัลดีเด่นระดับประเทศและศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากน้ำได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการพูดคุยกับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชนถึงความสำเร็จจากการได้รับรางวัลในครั้งนี้นโยบายในการส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานบริการสุขภาพในจังหวัดนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการทำงานทำให้วันนี้ส่งผลดีอย่างเป็นรูปธรรมเราผลักดันให้กับทางหน่วยบริการด้านปฐมภูมิของเราทุกแห่งนะคะใช้ดิจิทัลเกี่ยวกับ 4.0 มาใช้ในงานสาธารณสุขก็เพราะว่าเนื่องจากว่าในจังหวัดสมุทรปราการของเราเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ในเขตเมืองแล้วก็มีจำนวนประชากรจำนวนมากทีนี้จำนวนอสม.ของเราเนี่ยก็จะมีประมาณ 8,000 คนด้วยความที่มีภาระงานที่มีความหนักแล้วก็พื้นที่จะเข้าไปในครัวเรือนของประชาชนทำได้ด้วยความยากลำบากจึงต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกในการที่จะสื่อสารให้ข่าวสารทางด้านสาธารณสุขการส่งรายงานการนัดหมายการทำงานเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่ามีความรวดเร็วมีการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นเรื่องของการบอกพิกัดของคนไข้อะค่ะว่าเกิดมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าคนไข้ที่เราจะต้องลงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะดูได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลงไปได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะด้านรพ.ศ.ต.บางปูทั้งผู้อำนวยการและอสม.ต่างก็ดีใจที่ได้รับรางวัลนี้และคิดว่าการนำแอปอสม.ออนไลน์ไปใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นจุดเริ่มต้นของการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็คือไปเห็นในอินเทอร์เน็ตก่อนว่าตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันตัวนี้มีการนำมาใช้ในงานของอสม.นะครับก็เลยเข้าไปศึกษาดูนำมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในอนามัยว่าเอ้ยเราจะมาปรับใช้ตรงนี้ดีไหมการช่วยเหลือผู้ป่วยการนำส่งโรงพยาบาลมีบางเคสที่เราเกิดว่าอย่างมีอยู่เคสหนึ่งคนไข้เขาเป็นเกิดการช็อกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แจ้งหมอส่งรูปให้หมอแล้วหมอก็บอกว่าให้เรียก16169มาแล้วก็ประสานงานแล้วก็มารับผู้ป่วยไปส่งทันตัวนี้เรามีการเปิดออนไลน์กันตลอดเวลาค่ะมันก็เลยทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอะไรเงี้ยทันท่วงทีขึ้นนะคะหัวใจสำคัญที่ทำให้คิดว่าทำให้รพ.ศ.ต.ชนะเลิศนะครับก็คือ1คือผมมองว่าอสม.ทุกคนเนี่ยส่งผลงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับรวมไปถึงมีการใช้งานแอปพลิเคชันเนี้ยอย่างจริงจัง
นะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่เราได้ส่งบทความนะครับไปให้กับทาง AAS ด้วยว่าที่เราใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยแล้วเกิดผลอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากน้ำที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดก็ใช้แอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ในการนำส่งข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนหลายคำถามจากผู้ป่วยที่ส่งตรงผ่านแอปอสม.ออนไลน์ก็ได้รับคำตอบจากคุณหมอและพยาบาลทันทีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยตอนนี้อาการเป็นยังไงเนาะอย่างเราวัดความดันส่งไปแล้วว่าน้ำตาลในเลือดขนาดนี้นะเราคือเราอาจจะรู้ไม่เท่ากับเจ้าหน้าที่รู้ใช่ไหมแต่เราก็สามารถรู้เดี๋ยวนั้นเลยโดยคนไข้ก็ไม่ต้องรอด้วยเราจะแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกับผู้ดูแลคนไข้อยู่คือญาติของเขาบางทีเราก็อินฟลูเอนซ์กับเจ้าหน้าที่เลยเนาะบอกเลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นนะว่าคนไข้อาการอย่างนี้ก็นั่นกันนะมันก็แบบยังไงญาติเขาก็โอ้โหถ้าเป็นนั่นตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วสะดวกสบายแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ไว้ใจอสม.เราเลยนะเดี๋ยวนี้เกิดความมั่นใจในญาติของอสม.เยอะเลยค่ะว่าเหมือนกับเราสื่อสารติดต่อแล้วเราช่วยอย่างจริงจังอะไรเงี้ยรู้สึกปลื้มใจดีใจเขาไม่ทิ้งราษฎรเขาไม่พกความผิดหวังมาให้เราเราดีใจมากถึงไม่ใช่พี่น้องกันเขามาอย่างนี้ก็ต้องเป็นพี่น้องกันชุมชนนะตรงที่เราอยู่นี้นะครับเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรและบ้านเรือนค่อนข้างสูงในการที่จะเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องลำบากเราก็เลยได้พบกับแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์นะครับเรามองแล้วว่าการได้ใช้ตัวนี้ทำให้เราสามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกบ้านแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์เนี่ยทำให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งรูปถ่ายคนไข้เอ่ยการวิดีโอคอลหาเจ้าหน้าที่เอ่ยหรือแม้กระทั่งการขอคำปรึกษาค่ะก็สามารถสะดวกรวดเร็วเป็นทันต่อเวลาการดูแลคนไข้ก็รวดเร็วเข้าถึงทันต่อเหตุการณ์นะคะนี่คือบทพิสูจน์สำคัญว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยเพราะด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานสาธารณสุขวันนี้ทำให้ประชาชนในทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยต่อไป